็ไม่ทำงานแล้วก็ทำใจกันอย่างเดียวว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงนะครับก็ทางนครพิงก็ช่วยเหลือดีมากครับใช้ทุกวิถีทางนะครับจากที่ไม่เคยเคสไม่เคยใช้อะไรกับใครคือพูดง่ายๆเอาจัดยาแรงก็จัดยาแรงให้นะครับครบหมดจนร่างกายโอ้เขาไม่ไหวเขาวีกมากเพราะว่าเขาเป็นทั้งเบาหวานเขาขึ้นไตเขาหยุดทำงานนะครับแล้วก็ตับเขาอ่อนอักเสบรุนแรงกำเริบอีกนะครับมันก็เป็นมันรุมเร้ามากทีเดียวกันหมดนะครับแล้วก็เผอิญไปติดเชื้อในกระแสเลือดมาตัวเนี้ยตัวที่ทำให้โอไปจริงๆแต่ก็มันก็รวมๆอะครับเพราะว่าโอเขาเหมือนกับภูมิต้านทานเขาน้อยลงเพราะว่าเขาป่วยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากถึงขั้นสั่งเสียกับคนที่บ้านไว้คือเขาก็เคยพูดเขาเคยถามกับน้องๆที่บ้านว่าถ้าเขาล้มแล้วเขาพิการนี่ดูแลเขาไหมเขาเคยพูดนะครับเขาเคยพูดแต่ว่าเราก็ไม่นึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันพูดได้มันก็เป็นเรื่องที่พูดได้สำหรับคนใกล้ชิดแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นลางหรือเป็นอะไรที่พี่โอเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเขาก็เหมือนเตรียมตัวแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้เตรียมใจที่จะไปเร็วขนาดนี้เขาก็เตรียมตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาการเตรียมตัวตายเป็นเรื่องปกติของทุกคนในศาสนาพุทธที่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับแต่ว่าผมว่าโอเขายังอาจจะยังไม่ได้เตรียมใจเท่านั้นเองมันเร็วมากมันชัวร์ปุ๊บเดียวไปเลย